สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ใกล้สว่างแล้วนะเช้าวันใหม่แล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่มิตรภาพบริเวณแยกนนท์สูงวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21ตุลาคมพ.ศ. 2567เวลา 4:18 นาทีเช้าวันใหม่แล้วครับสวัสดีตอนเช้าใกล้สว่างตีสี่มิตรภาพฝนตกนะครับตอนนี้บางช่วงก็ยังไม่หยุดเป็นละอองฝอยตกไปปล่อยนะสภาพอากาศถนนหนทางก็โล่งไม่มีปัญหานะตอนนี้ผมอยู่ที่สามแยกไฟแดงนนท์สูงเขตพื้นที่อำเภอนนท์สูงตรงด้านหน้านี่เป็นป้อมตำรวจดอนหวายวันนี้นนท์สูงไม่เปิดทำการแสดงตรวจเยี่ยวข้างถนนสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าฝนตกนะฝนเพิ่งหยุดตกนะโคราชตกทั้งคืนตกไม่แรงนะสายมิตรภาพปลายฝนต้นหนาวหมดฝนนี่ก็คงจะหนาวแล้วฮะฝนตกตลอดทางนะฮะสายมิตรภาพสายอีสานในเขตตัวเมืองโคราชก็ตกออกมาทางแยกเจ้าหอมาทางนนท์สูงนี่ก็ฝนก็ตกนะตอนนี้หยุดเรียบร้อยถนนก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะเปียกอยู่นะแต่พื้นผิวจราจรนี่แห้งแล้วนะก็จะพาคุณผู้ชมมาดูด่านตรวจเยี่ยวสภ.นนท์สูงปกติเขาจะตรวจช่วงเช้าเช้าเช้ามืดอย่างนี้นะประมาณตีสี่ตีห้าใกล้สว่างตีสามวันนี้ไม่มานะไม่เห็นมาเป็นเพราะว่าฝนตกในเขตโคราชสภาพอากาศก็ประมาณนี้ฝนหยุดตกอากาศก็เริ่มเย็นรถก็น้อยตอนนี้รถติดไฟแดงได้รับสัญญาณไฟแดงนะมิตรภาพขาขึ้นตอนนี้ผมอยู่ฝั่งขาขึ้นนะว่าจะมาดูว่านนท์สูงยังขยันตรวจเยี่ยวอยู่เหมือนเดิมไหมนะวันนี้ไม่มานะร้อยฝนตกเนี่ยครับคุณผู้ชมมีน้ำท่วมขังยังไม่แห้งดีนะฝากพี่น้องที่ใช้ถนนมิตรภาพระมัดระวังด้วยนะผมวิ่งมาเส้นมอเตอร์เวย์ผมก็มีฝนลงเม็ดเป็นละอองไปไหวนะสอบถามเมื่อกี้แวะปั๊มน้ำมันเด็กปั๊มบอกว่าตกตั้งแต่เย็นแล้วนะเป็นโคราชสายมิตรภาพเพิ่งหยุดตกว่างั้นนะตกทั้งคืนเลยนะอันนี้ก็ย่างก้าวเข้าวันใหม่นะเป็นวันจันทร์นะดูร่องรอยยังเปียกอยู่นะคุณผู้ชมมีน้ำท่วมขังอยู่นะก็เรียกว่าฝนทิ้งทวนตุลาเดือนหน้าก็จะเป็นพฤศจิกาปีกาธันวาก็จะปีใหม่แป๊บๆหมดปีอีกแล้วก็จะถึงปีใหม่แล้วออกพรรษาก็จะปีใหม่อีกแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่ยังไม่หลับไม่นอนหรือว่าท่านใดที่ยังเพิ่งตื่นมายามเช้าๆเข้ามาทักทายรายงานสภาพการจราจรแล้วก็บรรยากาศในการเดินทางนะถนนหนทางสายมิตรภาพว่าจะมาซุ่มโป่งมาจอบเบิ้งพี่น้องว่าสิพ่อมาจอบเบิ้งด่านตรวจเหนียวเห็นมี FC แจ้งว่าเห็นนนท์สูงนี่ฮะตรวจไม่ผ่านไม่รู้เข้าไปไหนนะขยันตรวจกันทั้งปีทั้งชาติเดี๋ยวไปข้างหน้าไปดูเขตบัวลายสีดาไม่รู้ว่าวันนี้จะเปิดทำการแสดงไหมรีดเยี่ยวข้างถนนนะสุดยอดเลยน่าจะเป็นประเทศไทยเราน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่ตั้งด่านตรวจเยี่ยวบอกว่าเป็นการตรวจยาเสพติดด่านตรวจยาเสพติดแต่ว่าเป็นตรวจแต่เยี่ยวไม่เห็นออกข่าวเลยว่าตรวจเยี่ยวเจอขี่ม่วง
จะได้มีการสืบหาต้นตอไหมว่าคนเสพไปเอามาจากไหนยังไงไม่เห็นมีข่าวเลยนะฝากเป็นกันบ้านฝากเป็นข้อคิดนะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวผมไปต่อนะวันนี้นนสูงยังไม่เปิดทำการแสดงสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าฝนตกตกทั้งคืนนะครับเกียรติพิธภาพโคราชสายอีสานขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปต่อถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็ฝากกดติดตามเอาไว้นะครับสวัสดีครับคุณพี่บุญเสริมปัญญาปลุเป็นยังไงบ้างเนาะอยู่ในเขตกทม.ผมกำลังเดินทางครับพอดีมีธุระจะไปต่างจังหวัดที่มหาสารคามพอดีมีญาติเสียด้วยครับผู้ชมก็จะเลยเดินทางขึ้นกลับบ้านที่สารคามเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมดึกๆดื่นๆไม่ยอมหลับยอมนอนนะท่านที่อาบุญเสริมปัญญาปลุกนะและอีกหลายๆท่านที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปต่อนะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเป็นที่น่าตื่นเต้นนะขอบคุณครับสวัสดีครับ